นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้ศุกร์11มิถุนายน2564ครับผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยนะครับวันนี้จะมีข้อมูลใหม่เพียบเลยนะคะให้ได้ติดตามกันทั้งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่เราคอยกันมาทั้งสัปดาห์นะคะ รวมถึงผลการประชุมของ ECB ในฝั่งยุโรปด้วยค่ะทักทายคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะจากเพจของสำนักข่าวไทยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครเป็นแฟนประจำทักขึ้นมาปุ๊บเนี่ย Facebook มันรู้เลยมันจะขึ้นมาว่าท็อปแฟนเลยนะคะแล้วก็มีเซตโซเชียลมีเดียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฝากช่องทางต่างๆไปด้วยค่ะครับถ้าใครวันนี้อยากรู้ว่าหุ้นเปิดเมืองตัวไหนน่าสนใจขึ้นมามากน้อยแล้วหรือยังวันนี้อยากให้ติดตามตลอดทั้งรายการเลยนะครับเดี๋ยวเรามีให้ติดตามในช่วงเบรกที่2แล้ววันนี้เดี๋ยวคุยกับทางบล.หยวนต้ากันด้วยติดตามหุ้นแนะนำกันนะฮะตัวเลขอีก1ตัวที่ต้องติดตามคือสถานการณ์โควิด-19 นะครับตัวเลขรวมบ้านเราวันนี้ 2,290 นะครับจากเรือนจำเนี่ย 294 แล้วก็ผู้ป่วยใหม่เนี่ย 1,996 แต่ดูหายป่วยกลับบ้านนะหายป่วยกลับบ้านวันนี้ 5,000 กว่านะครับคุณผู้ชมตัวเลขก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่อยู่ที่27คนนะครับทีนี้ถ้าดูตลาดหุ้นสหรัฐเองข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะฮะสำหรับตัวเลข CPIหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศออกมาก็ส่งผลให้ดาวโจนส์นะครับขยับปรับขึ้นมาได้นะฮะ 19.10 จุดนะครับระหว่างวันติดลบไปแต่สุดท้ายก็ปีนบวกขึ้นมานะคะส่วน S&P 500บวกได้จริงๆระหว่างวันแรงแรงกว่านี้นะฮะแต่ท้ายที่สุดทำนิวไฮเลยนะฮะแต่ท้ายที่สุดก็คือบวกขึ้นมานิดหน่อยนะฮะประมาณ 19.63 จุดเหมือนไปทดสอบที่ไฮแล้วก็ขยับปรับตัวลดช่วงบวกลงมานะครับใช่ค่ะแต่ Nasdaq บวกได้ดีเลย 108.58 จุดนะครับเหตุที่บวกขึ้นมาได้นะครับเป็นเพราะตลาดมีมุมมองเชิงบวกนะครับจากการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อเนี่ยนะครับว่าเป็นการพุ่งขึ้นเพียงชั่วคราวตัวเลขที่กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานออกมาคือดีดตัวขึ้น 0.6% ในเดือนพฤษภาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.5% นะครับแล้วเมื่อเทียบรายปีแล้วดัชนี CPI พุ่งขึ้น 5% สูงสุดตั้งแต่สิงหาคมปี51แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ระดับ 4.7% นะครับคือ 5% เนี่ยถือว่าสูงมากนะแต่เขาก็มีเหตุผลอธิบายของเขาว่าเป็นเพราะว่าพฤษภาคมปีที่แล้วฐานต่ำสหรัฐเขาล็อกดาวน์ไปนะฮะแล้วก็มันเป็นเงินเฟ้อขึ้นเฉพาะบางสินค้าเช่นรถยนต์มือ2อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะโดยสินค้าระดับปกติทั่วไปเชื่อว่าราคายังขึ้นไม่มากก็เลยประเมินว่าพุ่งขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นอาจจะไม่ส่งผลให้ทางเฟดเองซึ่งเดี๋ยวจะมีการประชุม15-16มิถุนายนนี้นะครับอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในระยะนี้แต่สิ่งนึงที่ต้องจับตา 15-16 มิถุนายนนี้ก็คือความเห็นของทางเฟดด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับตลาดยังได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพที่ดีตัวขึ้นแรงนะครับโดยเฉพาะหุ้นไฟเซอร์ที่พุ่งขึ้นกว่า 2% หลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐวางแผนบริจาควัคซีนไฟเซอร์500ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆผ่านโครงการโควาคซ์ขององค์การอนามัยโลกเกือบ100ประเทศในช่วง2ปีข้างหน้านะฮะฝั่งยุโรปนะคะก็ขึ้นได้แรงไม่แพ้กันเลยรับผลการประชุม ECB ที่มีการปรับคาดการเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยดีขึ้นนะคะน่าจะขยายตัวได้แรงปีนี้ฟุตซี่ร้อยค่ะที่อังกฤษนะคะบวก 7.17 จุดดัชเยอรมันลบไปกับ10จุดที่ CAC40ฝรั่งเศสก็ลบเกือบ17จุดนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมเนี่ยเขามีดัชนีที่คำนวณรวมอยู่นะคะแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ค่ะหลังจาก ECB ปรับเพิ่มคาดการแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงไว้เท่าเดิมนะคะหรืออัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 0% ก็ต่ำที่สุดเป็นประวัติการแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบอยู่นะคะลบ 0.5% ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ก็คงที่ระดับ 0.25% ค่ะและ ECB ยังมีมติคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรนะคะอยู่ที่ 1.85 ล้านล้านยูโรซึ่งโครงการซื้อพันธบัตรนี้พูดง่ายๆก็อัดฉีดเงินเข้าระบบหรือว่า QE นั่นเองก็ยังเดินหน้าต่อไปจนถึงเดือนมีนาคม2565ที่จะซื้อพันธบัตรในวงเงินเดือนละ 20,000 ล้านยูโรค่ะส่วนตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะมองว่า GDP จะขยายตัวได้
4.6% เลยจากที่เคยคาดการไว้ในเดือนมีนาคมนะคะที่ 4% แล้วก็คาดการเงินเฟ้อเพิ่มมาเป็น 1.9% ด้วยในปีนี้ก็ใกล้เคียงกับระดับเป้าหมายนะคะแล้วก็สูงกว่าตัวเลขประมาณการล่าสุดที่ 1.2% ค่ะครับส่วนน้ำมันครับคุณผู้ชม WTI เพิ่มขึ้นมาได้33เซนต์นะฮะถึงเพิ่มขึ้นมาไม่มากแต่ว่ามีนัยยะทางจิตวิทยาในแง่ของราคาเพิ่มขึ้นมายืนเหนือ70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปได้เนี่ยนะครับขณะที่เบรนท์ก็เพิ่มขึ้นมา30เซนต์นะครับส่วนฝั่งดูไบปรับตัวลดลงไป48เซนต์ด้วยกันฐานรับข้อมูลแรงงานที่สดใสของทางสหรัฐหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 376,000 รายนะครับในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ15เดือนหรือตั้งแต่เจอโควิดระบาดเมื่อมีนาคม63นี่เองนะฮะนอกจากนี้ครับตลาดยังได้รับปัจจัยบวกหลังจากทาง OPEC รายงานคาดการอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 6.6% หรือต่อวันเนี่ยคิดเป็น 5,950,000 บาร์เรลนะครับในปีนี้โดยตัวเลขคาดการนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับและคาดการเศรษฐกิจโลกด้วยว่าจะขยายตัว 5.5% ในปีนี้แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานก่อนหน้าด้วยนะครับขณะที่คาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเบาบางลงในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วยครับแต่ขณะที่ราคาทองคำนะคะจริงๆเขาก็ได้ฉายาว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแรงเนี่ยโอ้โหมาถึง 5% เนี่ยน่าจะมีแรงเข้าซื้อทองคำเยอะแต่พอตลาดตีความไปว่าเงินเฟ้อนี่มันแค่ชั่วคราวก็เลยมองว่าเฟดคงไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนะคะและทำให้ทองคำไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเพิ่มขึ้นมาไม่ถึง1เหรียญนะคะอยู่ที่90เซนต์ปิด 1,896 เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์ที่สัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ค่ะแรงหนุนส่วนหนึ่งก็ยังมาจากเรื่องเฟดนะคะแม้ว่าจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ก็ยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ควรจะต้องถือไว้ส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันราคาทองคำในประเทศกันต่อค่ะยิ้มออกแล้วนะคะใครที่ถือทองคำมาค่อยๆมาทีละนิดวันนี้มาอีก200บาทเลยค่ะทองคำแท่งบวก2อยู่ที่ 27,950 บาทนะคะและทองคำรูปพรรณ 28,450 บาทต่อบาททองคำค่ะขณะที่ค่าเงินบาทเปิดมาก็แข็งค่าค่ะ31บาท13สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ตลาดการเงินไทยเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นแล้วค่ะฟันฟลูต่างชาติไหลเข้ามาทั้งหุ้นทั้งบอนด์แล้วก็หนุนให้บาทแข็งค่าแต่ยังไม่มากมองกรอบวันนี้ค่ะ31บาท15สตางค์ถึง25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะครับนอกจากค่าเงินบาทแล้วนะครับอย่างที่เรารายงานเกี่ยวกับราคาน้ำมันจริงๆดูหลายวันแล้วเนี่ยราคาก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนราคาขายปลีกบ้านเราสำหรับน้ำมันเนี่ยนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นอีก50สตางค์ต่อลิตรนะครับสำหรับดีเซลนะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเบนซินแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น30สตางค์ต่อลิตรนะครับ E85 เพิ่มขึ้น15สตางค์ต่อลิตรมีผลแล้วเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาก็ต้องมาขึ้นเอาช่วงสุดสัปดาห์เนาะที่เหลือสัปดาห์ใครจะขับรถไปไหนนะคะเติมน้ำมันไว้ก่อนไม่ทันแล้วมีผลแล้ววันนี้ใช่ไหมตั้งแต่ตี5 11มิถุนายนค่ะครับส่วนภาคเอกชนบ้านเราเองตอนนี้ก็เร่งหารือกับภาครัฐนะครับโดยเฉพาะภารกิจ99วันแรกของทางหอการค้าไทยนะครับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวหลังจากมีการหารือกับทางรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับหอการค้าไทยกำลังเร่งภารกิจ99วันแรกใน3ประเด็นครับได้แก่การเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเร็วที่สุดการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจโดยในภารกิจเรื่องการฉีดวัคซีนตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากนะครับส่วนอีกภารกิจหนึ่งภารกิจที่2ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการครับหอการค้าไทยเห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากโดยเฉพาะรายเล็กเจอปัญหาสภาพคล่องไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์โลนของภาครัฐได้หอการค้าไทยแล้วก็เครือข่ายก็เลยได้ช่วยผู้ประกอบการในลักษณะโครงการแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบนะครับพร้อมกับเสนอให้ภาครัฐผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้สถาบันการเงินมีอิสระในการใช้ดุลพินิจมากขึ้นครับนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็อาจจะพิจารณาปลดล็อกให้กับลูกหนี้ที่ติดเครดิตบูโรหรือ NPL สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้ด้วยนะฮะส่วนมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือ SME จะแบ่งออกเป็น1การลดระยะเวลาเครดิตเทอมให้แก่คู่ค้าของบริษัทนะครับโดยรายย่อยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบุคคลเนี่ยเหลือ 7-15 วันและรายกลาง30วันนะครับอันนี้คือส่วนที่1ลดเครดิตเทอมก็คือต้องรีบเร่งจ่ายเงินให้กับรายย่อยเพื่อให้เขามีเงินไปหมุนต่อนะฮะ
2ก็คือ Digital Factoring Platform ให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยเฟสแรกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบมีผู้สนใจ 6,000 รายได้รับอนุมัติ 1,000 รายวงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาทซึ่งจะขยายผลผ่านสมาคมธนาคารไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยแล้วก็เครือข่ายในระยะต่อไปนะครับส่วนโครงการพักซับพักหนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาคเอกชนให้ความสนใจนะครับอย่างเช่นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจร้อยละ30ของหนี้เดิมนะฮะเพื่อให้มีเงินทุนสามารถกู้ได้มาเติมเนี่ยนะฮะค่ะซึ่งโครงการเนี่ยค่ะพักซับพักหนี้หรือว่าโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเนี่ยแบงก์ชาติก็ต้องเขียนกรอบออกมาก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะด้วยความเข้มงวดมากเกินไปหรือว่าประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงนะฮะตอนนี้แบงก์ชาติก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ค่ะเพราะว่าผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลต่อหนี้เนี่ยมันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยจะมีการชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SME ที่จะครบกำหนดวันที่30มิถุนายนนี้ยืดออกไปเป็นถึงสิ้นปี64เลยค่ะสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดระลอกใหม่เช่นกิจการที่ยังไม่เปิดทำการปกตินะคะฝั่งแบงก์เองเขาก็ไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้นะคะเรื่องก็เลยค่อนข้างจะเดินช้านอกจากนี้ยังขยายขอบเขตถึงลูกหนี้ SME ที่ได้รับผลกระทบตามนิยามที่แต่ละสถาบันการเงินใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมมากกว่าครอบคลุม SME นะคะที่มีวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทกลุ่มนี้แหละค่ะก็จะเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้แบงก์ชาติก็จะผลักดันมาตรการอื่นๆเพื่อเสริมสภาพคล่องด้วยนะคะชะลอหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย SME ที่เข้าโครงการพักซับพักหนี้แล้วก็ลูกหนี้ที่ตอนนี้เข้าสู่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เฟสที่3ค่ะครับมีข่าวดีนิดนึงว่าจะกำหนดให้แบงก์เนี่ยจ่ายปันผลระหว่างการได้นะคะไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี64ด้วยรวมถึงให้งดซื้อหุ้นคืนอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีกับเรื่องของคนที่ถือหุ้นแบงก์อยู่ค่ะครับถ้าดูปัจจัยบวกปัจจัยลบสำหรับวันนี้นะครับฝั่งปัจจัยบวกก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะทั้งหุ้นนิวยอร์กที่บวกได้นะครับหุ้นยุโรปที่บวกได้ราคาน้ำมันที่ดีดขึ้นเหนือระดับ70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับ WTI นะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนที่หูหลักต่อวันเนี่ย 400,000 กว่าเนี่ยนะฮะก็น่าจะไปได้ตามเป้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ปัจจัยลบฝั่งของทองเองที่ลดลงรวมทั้งยอดติดเชื้อโควิดที่ยังสูงอยู่นะครับภาพรวมวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราคุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบลยนต้าประเทศไทยจำกัดอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเงินเฟ้อสูงเลยนะคะแต่ตลาดก็ขึ้นด้วยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมถึงผลที่มาถึงเอเชียในเช้าวันนี้ค่ะครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของเซนติเมนต์ตลาดเอเชียโดยภาพรวมจริงๆก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนผมคิดว่าก็นักลงทุนเองเนี่ยอาจจะแบบสับสนอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยสูงกว่าคาดนะครับออกมาก็คือ5%เลขกลมๆตลาดคาดอยู่ที่ประมาณสัก 4.6-4.7% นะครับแต่ว่าพอไปดูไส้ในเนี่ยก็มีการฉายภาพอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วแหละนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับก็คืออาจจะเป็นเงินเฟ้อที่ขึ้นชั่วคราวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีที่แล้วฐานต่ำมากและฐานเนี่ยก็จะต่ำในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข3เดือนนี้ก็จะสูงกว่า 4% เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วพอไปดูรายละเอียดของสินค้าเนี่ยยิ่งพบว่ามันน่าจะเป็นแค่ชั่วคราวจริงๆนะครับ1ก็คือเรื่องของราคารถมือ2ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ารถยนต์มือ1เนี่ยผลิตกันได้ช้าลงเนื่องจากปัญหาตัวของชิปในพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขาดแคลนนะครับก็เลยทำให้คนเองก็ไม่ค่อยอยากนั่งระบบสาธารณะนะครับก็ซื้อรถมือสองกันเยอะมันเลยทำให้ราคาตรงนี้มันเร่งขึ้นมา อันที่สองก็คือเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะครับก่อนหน้านี้คือที่เหลือใช่ไหมครับก็ลดต้องลดราคาลงมาแหละเพื่อจูงใจให้คนบินแต่ตอนนี้เขาเริ่มเปิดเดินทางกันในประเทศกันแล้วในฝั่งยุโรปและสหรัฐเนี่ยและที่ค่อนข้างเต็มนะครับกลัวไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวฉันให้ราคาเพิ่มเลยทำให้ราคาพวกนี้มันขึ้นมาเร็วก็ดูแล้วเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับตลาดก็เลยอาจจะเหมือนประเมินไว้ล่วงหน้าแหละเหมือนกันทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วนะก็เลยไม่ได้ตกอกตกใจมากแล้วที่เห็นก็คือว่าบอนด์ยิลด์ของอเมริกาเนี่ยกลายเป็นปรับตัวลงนะครับนั่นหมายความว่าพอดูแล้วเนี่ยคนก็ยังเหมือนกลับมาเชื่อนะฮะว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นแค่ภาวะชั่วคราวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากให้นักทุนเนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจเราจะเห็นเซนิเมนต์เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐดีเอเชียวันนี้ก็ไม่ดีแย่นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเข้มข้นทีเดียวนะครับวันพุธเนี่ย1ก็คือประชุมเฟดนะฮะ2ก็คือมีการพบกันระหว่าง
คุณไบเดนกับคุณปูตินด้วย3ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงประมาณสักกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับหลังเฟดเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องพึ่งตัวของตัวเองมากขึ้นก็คือเราไปคาดหวังเรื่องสภาพคล่องจากปัจจัยภายนอกเนี่ยน่าจะเริ่มยากแล้วหลังจากวันพุธหน้าเป็นต้นไปนะครับครับครับดูจากบ้านเราเมื่อวานนี้ก็หุ้นก็คึกคักอยู่เหมือนกันนะหลักแสนล้านนะฮะแล้วถ้าดูภาพของต่างชาติฟันโฟกับตัวหุ้นใหญ่ๆจะมีผลยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าดูราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นมาได้ต่อเนื่องฮะคือตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นนะครับแต่ว่าพวกกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มพวกพลังงานนะครับมันเริ่มที่จะค่อนข้างนิ่งละเพราะผมว่าคนเองก็อาจจะรอดูการประชุมเฟดด้วยเพราะยังไม่แน่ว่าสภาพคล่องเนี่ยเขายังอัดมาเท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะส่งสัญญาณค่อยๆลดสภาพคล่องคือยังไม่ได้ถอน QE นะครับแต่ว่าคำว่าเทเปอร์ลิงก็คือค่อยๆลดลงเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ค่อยดีกับกลุ่ม Global Pay หรือว่าถ้าเกิดเฟดยังไม่ทำอะไรเลยแต่เริ่มที่แบบให้คำพูดในเชิงที่เป็นลักษณะของการที่แบบลดสภาพคล่องในอนาคตนะฮะหรือว่าแบบค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากขึ้นในทางนี้แล้วกันเนี่ยผมว่าตลาดก็อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะซึ่งพอเราดูตรงนี้กันเนี่ยกลุ่ม Global Pay เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เด่นมากก็คือถ้าเกิดว่าจะเด่นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเฟดเนี่ยเพิ่มสภาพคล่องช่วยพูดในเรื่องของสภาพคล่องที่ดีเนี่ยกลุ่มนี้จะฟื้นกลับมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มวันนี้ที่เราคิดว่าเด่นนะครับน่าจะเป็นกลุ่มพวก Domestic Pay ก็จะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนนะถึงแม้ว่าวัคซีนเนี่ยวันก่อนนู้นเราอาจจะลงมาหน่อยเหลือ 300,000 แต่ถือว่าเยอะมากนะครับต่อวันเนี่ยนะครับแต่เราได้ซิโนแวคมา1ล้านโดสเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะช่วยแดมอัพในยอดฉีดวัคซีนในตัวสัปดาห์หน้าขึ้นมาได้นะครับอีกอันนึงก็คือกลุ่มพวกที่เป็นลักการ์ดเพย์ครับพูดดิเฟนซีฟซึ่งก่อนหน้านี้พอยิวขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้คนไม่เล่นเลยนะครับเพราะว่ามันผกผันกับยิวอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นพวกอะไรบ้างล่ะสื่อสารโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็แบบพวกระบบขนส่งมวลชนอย่างเช่น BTS กับ BEM อย่างเงี้ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะเด่นนะครับเราให้น้ำหนักไปที่2กลุ่มหลักนะฮะก็คือตัวของโรงไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนนะครับน่าจะฟื้นขึ้นมาได้ครับขอเป็นตัวหุ้นเลยละกันค่ะวันนี้หยวนต้าแนะนำตัวไหนบ้างคะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาพใหญ่เนี่ยสองเซกเตอร์นี้เนี่ยนักทุนลงทุนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมให้ทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่เป็นสายซิ่งหน่อยละกันคือต้องเผื่อไว้นิดนึงบางท่านอาจจะเป็นสายที่แบบตอนนี้เก็งกำไรเยอะหน่อยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าตลาดอยู่ที่สูงแล้วนะครับเราก็ไม่เน้นให้สะสมหุ้นเยอะมากถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กเก็งกำไรวันนี้เราแนะนำตัวของอาซีมานะครับอาซีมาเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่รับซ่อมแล้วก็ต่อเรือนะครับเป็นรายเดียวที่จดทะเบียนในตลาดนะก็ถือว่าเป็นรายใหญ่นะครับเท่าที่ประชุมกับผู้บริหารเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลเชิงบวกนะครับว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ไตรมาส3น่าจะสดใสทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจซ่อมเรือเต็มเลยครับเพราะว่าเรือวิ่งกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยต้องมีการซ่อมอยู่แล้วนะครับ7ลำเนี่ยเต็มให้บริการเต็มแล้วก็การต่อเรืออาซิมาตอนนี้ต่อเรือที่เราเรียกว่าเรือไฟฟ้าแล้วนะครับกำลังจะส่งมอบในช่วง Q2 Q3นะครับลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดเรือโดยสาร 4,800 ลำค่อยๆทยอยเปลี่ยนมาเป็นเรือไฟฟ้าเนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยผมว่าอาซิมาเนี่ยน่าจะเป็น new S curve ให้กับเขาได้เลยนะครับราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยถ้ากำไรปีนี้เป็นไปอย่างที่เราคาดคือ 55-60 ล้านเนี่ยก็เทรด PE ประมาณสัก 10-13 เท่าแค่นั้นเองกลุ่มนี้เขาเทรดกัน35เท่าไม่แพงนะครับครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณครับคุณณัฐพลครับขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปต่อที่สับลงทุนกันบ้างนะครับสับลงทุนวันนี้เสนอคำว่าทยอยซื้อหุ้นสะสมกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า accumulative buy นะครับเพราะอะไรเพราะปัจจัยบวกยังไม่เกิดในระยะเวลาอันใกล้ก็เลยแนะนำให้ซื้อทยอยซื้อสะสมไว้ก่อนแต่จะไม่ค่อยได้ยินคำนี้ในช่วงนี้แล้วนะคะเพราะหุ้นขึ้นมาไกลแล้วคุณผู้ชมคะมาดูรายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกนะคะจากทางรายการค่ะหลังจากที่ปลายเดือนที่แล้วเราชวนคุณผู้ชมสำรวจความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะกว่า400ท่านที่ตอบมาก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆจริงๆเรามาไล่ดูกันหน่อยนะคะเราพูดถึงผลกระทบของโควิด-19ในเดือนเมษายนได้รับผลกระทบไปถึง 94% ใช่นะครับ400กว่าท่านนะคะส่วนคำถามที่2กระทบยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะตอบในแง่ของรายได้นะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงธุรกิจเสี่ยงและถามเรื่องของการรับวัคซีนในข้อที่3ส่วนใหญ่บอกว่านะครับสนใจ 92.6% เลยมีส่วนหนึ่งนิดหน่อยเนี่ยนะฮะที่บอกว่ายังไม่แน่ใจหรือว่าไม่สนใจเนี่ยนะครับและคำถามว่าวัคซีนช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่า 74.3% บอกมั่นใจช่วยฟื้นได้แน่นอนนะครับนี่ฮะ
ขณะที่คำถามสุดท้ายนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของความพึงพอใจในการรับชมรายการต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอบ3ตอบ4ค่อนไปทางคะแนนสูงเลยนะคะเราก็เลยมี10ของที่ระลึกให้กับผู้คุณผู้ชมที่รายชื่อขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเช็คชื่อกันเฉยๆแล้วก็นั่งรออยู่ที่บ้านเลยเดี๋ยวเราจะมีของที่ระลึกส่งไปให้ถึงบ้านนะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะครับและในช่วงที่หลายคนคาดการณ์ว่าพอทยอยรับวัคซีนขึ้นก็จะมีบรรยากาศของการเปิดเมืองหุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์มีอะไรบ้างพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์ C1 Echo Group บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนหลังจากรัฐกระจายการฉีดวัคซีนแล้วก็คาดว่าประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ประชากรไทยกว่า 50% นะคะก็จะได้รับวัคซีนเข็มแรกค่ะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะคะมันก็จะมีหุ้นเปิดเมืองที่ได้รับอานิสงส์วันนี้จะพาไปส่องหุ้นกลุ่มค้าปลีกกันนะคะกับรายงานของคุณดวงกมลแสงจันทร์ค่ะดัชนีหุ้นไทยทะลุผ่าน 1,600 จุดมาแล้วตามที่นักวิเคราะห์หลายสำนักคาดหลังได้แรงหนุนจากการเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งหากนำเข้าวัคซีนได้ตามแผนสิ้นปีนี้คาดไทยจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรเกือบ40ล้านรายซึ่งครอบคลุมถึง 56% ของประชากรทั้งประเทศช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติกลุ่มค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์หากมีการเปิดเมืองโดยยอมรับว่าโควิด-19 ทำให้คนไม่กล้าเข้าห้างจับจ่ายใช้สอยน้อยลงไม่จำเป็นนะเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็ลดลงก็ต้องเราต้องยอมรับว่าคนนี้ลดลงนะฮะค่อนข้างเยอะด้วยนะแล้วก็ผมว่าอาจจะประกอบกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของคนที่ต้องการออมเงินไว้ด้วยแต่ว่าสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นนะอย่างเช่นพวกอาหารอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผลกระทบน้อยกว่าก็จะมีผลกระทบในแง่ของคนที่จะหลีกเลี่ยงการมาในที่ชุมชนนะฮะจำนวนคนที่เข้ามาในร้านก็จะน้อยลงนะฮะแต่ก็ถ้าเทียบกับสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยสินค้าที่เป็นอาหารผมก็ว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าผู้ประกอบการยังคงเชื่อว่าหลังการฉีดวัคซีนกำลังซื้อของประชาชนจะดีขึ้นพร้อมยินดีหากภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงการจ้างงานผมก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับเราก็เห็นความทุ่มเทของภาครัฐนะครับในการจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุดซึ่งแน่นอนอาจจะตะกุกตะกักบ้างแต่ผมก็เชื่อว่า อย่างน้อยที่สุดเนี่ยภายในระยะเวลาจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันมีแต่ดีขึ้นนะมันไม่น่าที่จะมีแย่ลงผมว่าในประเทศคงฟื้นตัวได้ก่อนแต่ว่าเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปครับนักท่องเที่ยวโดยความเห็นผมเนี่ยน่าจะใช้เวลามากนะการบริโภคในประเทศเนี่ยน่าจะต้องฟื้นตัวก่อนนะซึ่งผมก็ว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลแหละก็คือพยายามผลักดันการบริโภคภายในประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเรื่องของนักท่องเที่ยวนะพอเริ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยผมว่าก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยดีขึ้นตามลำดับการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะว่าเป็นวงจรผมก็เชื่อว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยมันน่าจะมีแต่ดีขึ้นไม่มีแย่ลง okay. นะยกเว้นแต่ว่ามีการระบาดแบบหนักระลอกใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็เกินความการควบคุมนะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเราเองเนี่ยที่เราทำได้ก็คือเราก็มาช่วยเร่งเรื่องการฉีดวัคซีนเรามาช่วยรักษาร้านของเราเนี่ยให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้เป็นที่ระบาดของโรคนะอันนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างไรก็ดีการกระจายวัคซีนการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและแนวโน้มกระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนต้องติดตามเพื่อประกอบการตัดสินใจในเดือนนี้ดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวทอสมทรายงานค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง ESG information นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รวบรวม
ข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทไทยนะครับได้แก่ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการหรือว่า CG Report นะครับมีข้อมูลรายชื่อหุ้นยั่งยืนตาม THSI นะฮะหรือว่า Thailand Sustainability Investment นะครับรวมทั้งข้อมูลสมาชิกในดัชนี SET THSI แล้วก็ DJSI ด้วยนะครับหรือว่า Dow Jones Sustainability Indices นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG ขององค์กรชั้นนำระดับโลกด้วยและล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านลงทุนครบวงจรของโลกเผยแพร่ข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับสามารถติดตามได้ที่เมนู ESG Information บนเว็บไซต์ settrade.com สามารถเข้าไปดูได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่หลากหลายในแหล่งเดียวนะฮะไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้หุ้นไทยอยู่ในช่วง pre open market แล้วนะคะส่วนหุ้นเอเชียค่ะวันนี้เป็นนิเคอิลงนะคะลง35จุดนะคะก็คงรับข่าวเรื่องเงินเฟ้ออะไรกันไปแล้วนะคะแต่มีตลาดที่ยังบวกได้อย่างหางเสงอินเด็กซ์นะคะที่ฮ่องกงบวกมา 80.97 จุดนะคะที่ Straits Times Singapore ค่ะก็สปีของเกาหลีใต้ก็บวกเช่นเดียวกันค่ะครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ